อันนี้เรียกว่าพม่าเรียกว่าติยอติยอไว้ทำอะไรนะฮะสระผมสระผมและอันนี้ฮะที่ทำอยู่เนี่ยนี่เราต้องทำยังไงบ้างครับคุณลุงอันนี้ก็ตัดมาจากที่ป่าเนี่ยนะเขาเรียกต้นอะไรครับอันนี้ขอดูต้นกันได้ไหมฮะจะได้แบบดูขั้นตอนเท่ากันแหละมาไม่มันจะมาแบบนี้ก่อนตัดมาแบบนี้แล้วทำยังไงต่อฮะมาแบบนี้จ้ะทุบอ่ะทุบอย่างนี้ทุบอย่างนี้จ้ะอย่างนี้ก็แก่แล้วก็ทุบใช่ไหมใช่จ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็อันน่ะอ่าฮะฉีกเหรอครับฉีกไม่ได้ก็ทุบอีกนิดนึงอ๋อให้มันคลายอ่าฮะทุบอย่างนี้จ้ะแล้วก็ทำอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้อ่าฉีกมันอ่าฉีกมันแล้วก็ครับตากแห้งแห้งแล้วก็ตากแห้งอ่าตรงข้างหน้าบ้านนะครับจ้ะตากแห้งแล้วก็ข้าวเวลาอาวก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่นี่แค่นี้ใส่กระทงทงนี่ก็ไปขายจ้ะอ๋อใส่กระทงไปขายอ๋อเรียกว่าตะยอยาสระผมต้นเนี่ยคือต้นตะยอจ้ะอ๋ออันนี้มีแบบสำเร็จแล้วไหมฮะที่เอาไปขายครับแบบสำเร็จนี่เอานี่ก็ได้เอาได้ป่ะได้เดี๋ยวผมเอาด้วยโหเจ๋งเลยนี่ยาสระผมขึ้นบ้านเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนนั่นนี่ของสมโบราณไงอ๋อของโบราณครับสมัยนู้นอ่ะอ่ะฮะนี่อ๋ออันนี้ใช้ได้หมดเลยก็ช่วยได้หมดเลยอ๋อมีอย่างเดียวใช่ไหมครับที่ทำกันคือใช้ต้นนี้เท่านั้นมีสองอย่างอย่างนึงอ่ะเราไม่ทราบอ๋อแต่บ้านเราใช้อย่างนี้ใช้อันนั้นนิดนึงจ้ะก็เรียกไม่ถูกอ่ะเอาต้องไปผสมกันใช้เลยไม่ได้หรอครับใช้ก็ใช้ได้มันสมมติว่ามีความผสมนะอ่าฮะเมื่อสมก็สายนี่ก็ได้อืมนี่ต้มมาเนี่ยนะเวลาฟ้านนี่ครับโดนมือไม่ได้เลยโดนมือไม่ได้เลยโดนมือก็แต่ว่ามันไม่แห้งหรอมันเหนียวเหรอฮะมันกลิ่นเนี้ยอ๋อกลิ่นเนี่ยมันนี่เวลาทานก็นะปลายมังคุดมีก็ดีแล้วไม่เป็นล้างแคล้างแคไม่มีต้องไปผสมอะไรไหมครับคุณป้าจ้าจ้าไม่ได้อย่างแบบประมงเยอะใช้ได้เลยไหมจุ่มน้ำแล้วก็มาใช้น้ำจ้าใช้เยอะไหมใส่น้ำนิดเดียวแล้วต้องใส่ไอ้นี่เยอะไหมครับไอ้ไตยอนทำยังไงทำให้ดูหน่อยจะได้รู้ผมจะได้ทำถูกเดี๋ยวผมเอากลับไปทำไม่ถูกนี่โคนยาวนี่ดีนี่ทำยังไงทำอย่างนี้นะเวลาใส่น้ำจ้าใส่น้ำแล้วก็ทำอย่างนี้จ้าทำอย่างนี้ขันเหรอเออทำอย่างนี้ก็ลึงเวลานี้อ่าฮะจับนี่ก็จับน้ำสิเวลาเราใช้สระทีนึงใช้แค่ไหนฮะสระทีนึงใช้แค่ไหนอ๋อแป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่ใช่แล้วทิ้งเลยหรือยังไงฮะเออไม่ทิ้งแล้วก็เก็บไว้อีกเหรอเก็บน้ำแล้วก็ใช้ตู้เย็นใส่ตู้เย็นสองครั้งก็ใช้ได้อ๋อใช้ได้สองครั้งอ๋อเออลูกมะกรูดเป็นลูกนะหรือเอาใบหรือลูกลูกเอาลูกมะกรูดนะผ่าฝานครึ่งฝานครึ่งปลาปันจ้ะเอามาจากอันนี้เออสายนี่ไม่เป็นรังแคไม่มีอ่าฮะไม่คันหัวผมแล้วก็นุ่มโอ้ยนี่ผมสลวยแน่งานนี้นี่ผมสลวยแน่เลยงานนี้รับตังค์ไม่ได้รับตังค์